พระท่านอาจารย์นั้นท่านได้แสดงจุดยืนของท่านชัดเจนว่าท่านต่อต้านเรื่องของวัตถุนิยมแล้วก็เป็นปณิธานอันหนึ่งที่ท่านจะดึงคนให้ออกมาจากการเป็นทาสของวัตถุนิยมเพราะฉะนั้นในเรื่องของพินัยกรรมที่ท่านบอกว่าให้ทำศพอย่างนี้นี่คือการท่านบอกไว้ว่าแม้ท่านจะไม่อยู่ท่านก็ยังคงต้านทานคือต่อต้านในเรื่องวัตถุนิยมถ้าหากว่าเราไม่เห็นแก่วัตถุนิยมนี่คือการที่จะกำจัดพุทธพาณิชย์ได้เป็นอย่างแน่นอนว่าท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยสอนให้มนุษย์ถอนตัวออกจากวัตถุนิยมเพราะท่านคิดว่าการมีวัตถุนิยมเนี่ยทำให้เกิดวิกฤตการณ์ในโลกเพราะฉะนั้นท่านย้ำเสมอให้มนุษย์ถอนตัวจากวัตถุนิยมเพราะฉะนั้นท่านเองเนี่ยท่านได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างท่านกินง่ายอยู่ง่ายท่านสอนบอกว่ากินข้าวจานแมวอาบน้ำในคูเป็นอยู่เหมือนตายแล้วคือให้กินน้อยอยู่น้อยเป็นอยู่ง่ายๆเพราะฉะนั้นท่านเองก็ทำเป็นตัวอย่างตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมรณภาพไปเนี่ยท่านก็มีเจตนารมณ์จะให้งานศพของท่านเนี่ยเป็นตัวอย่างและเป็นเครื่องกระตุ้นคนถึงความง่ายความไม่หมดเปลืองต่างๆให้เป็นตัวอย่างเพราะขณะนี้งานศพเนี่ยจัดกันอย่างหมดเปลืองแล้วก็เหน็ดเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นท่านอยากใช้งานศพของท่านเนี่ยเป็นเครื่องสอนคนอื่นด้วยสำหรับเท่านั้นให้แบ่งเป็น3ส่วนนำไปโปรยที่ช่องอ่างทองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนหนึ่งที่ต้นแม่น้ำตาปีเขาศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนหนึ่งและนำไปเก็บไว้บนเขาประสงค์อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกส่วนหนึ่งเสาร์ที่16ตุลาคมพุทธศักราช2536เวลาประมาณ 6:30 นาทีพระครูปลัดศิลวัฒน์นำห่อเท่าของท่านพุทธทาส2ใน3ส่วนใส่พานนำขึ้นรถยนต์เดินทางไปยังท่าเรือเฟอร์รี่ณอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเวลา 9:00 น.เรือเฟอร์รี่แล่นออกจากท่าสู่ทะเลกว้างเพื่อล่องสู่ช่องอ่างทองในการโปรยเท่าครั้งนี้ได้มีพระภิกษุร่วมเดินทางไปด้วยประมาณ100รูปและคณะอุบาสกอุบาสิกาอีกจำนวนมากระหว่างที่เรือแล่นอยู่กลางท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลนั้นพระครูปลัดศิลวัฒน์และคณะสงฆ์ได้สวดบังสกุลกระทั่งเวลา 10:30 นาทีเรือได้ล่องถึงช่องอ่างทองพระครูปลัดศิลวัฒน์พระภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์ฝ่ายญาติได้ลงเรือเล็กเพื่อนำเท่าท่านพุทธทาสโปรยบริเวณโดยรอบเรือเฟอร์รี่เพื่อให้พุทธบริษัทผู้ร่วมการลอยเท่าจะได้ร่วมรับรู้และเกิดธรรมานุสติเพื่อเป็นกุศลแก่จิตโดยทั่วกันกระทั่งเวลา 13:30 นาทีพระครูปลัดศิลวัฒน์เจ้าอาวาสวัดทานน้ำไหลสวนโมกได้นำเท่าที่เหลืออีกหนึ่งส่วนเดินทางต่อโดยทางรถยนต์ไปยังเขาประสงค์อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีหน้าที่นั้นได้มีอุบาสกอุบาสิกามายืนรอส่งเท่าท่านพุทธทาสตลอดทางจนถึงปากถ้ำภายในถ้ำมีเพียงความมืดและความสงบตามธรรมชาติพระครูปลัดศิลวัฒน์ได้เดินฝ่าความมืดไปยังบริเวณที่โปรยเท่า
ในขณะที่บริเวณป่าถ้ำท่านเจ้าคณะจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แสดงธรรมแก่ประชาชนที่มารวมกันอยู่ในบริเวณนั้นเช้าวันอาทิตย์ที่17ตุลาคมพุทธศักราช2536เวลา 6 นาฬิกาพระครูปลัดศิลวัตรได้นำเท่าส่วนสุดท้ายที่เหลือออกเดินทางเพื่อไปโปรยที่ต้นแม่น้ำตาปีในบริเวณเขาศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะที่เดินทางถึงบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาศกได้มีพระภิกษุสงฆ์อุบาสกอุบาสิกามารอร่วมส่งเท่าเป็นจำนวนมากและบางส่วนก็ได้ร่วมเดินทางขึ้นเขาศกพร้อมกับพระครูปลัดศิลวัตรแม้ว่าเส้นทางจะยากลำบากและไกลถึง6กิโลเมตรแต่ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าและเจตนาที่จะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านพุทธทาสพุทธบริษัทผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดได้ผ่านพ้นอุปสรรคของป่าเขาอันสูงชันเดินทางจนถึงต้นน้ำตาปีในที่สุดเวลาประมาณ12นาฬิกาพระครูปลัดศิลวัตรได้นำเท่าลงแพและโปรยเท่าส่วนสุดท้ายของสรีระท่านพุทธทาสให้ลอยล่องไปตามสายน้ำอันบริสุทธิ์นั้นไม่มีตายแม้ร่างกายจะดับไปไม่ฟังเสียงร่างกายเป็นร่างกายไปไม่ลำเอียงนั่นเป็นเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลาพุทธธาตุคงอยู่ไปไม่มีตายถึงดีร้ายก็จะอยู่ผู้ศาสนาสมกับมอบกายใจรับใช้มาตามบัญชาองค์พระพุทธไม่หยุดเลยพุทธธาตุยังอยู่ไปไม่มีตายรู้อยู่รับใช้เพื่อนมนุษย์ไม่หยุดเฉยด้วยธรรมโคตรตามที่วางไว้อย่างเอ่ยโอ้เพื่อนเอ๋ยมองเห็นไหมอะไรตายแม่ฉันตายกายลับไปหมดแล้วแต่เสียงสั่งยังแจ้วแว่วหูสหายว่าเคยพลาดกันอย่างไรไม่เสื่อมคลายก็เหมือนฉันไม่ตายกายทำยังทำกับฉันอย่างกับฉันนั่นไม่ตายยังอยู่กับท่านทั้งหลายแต่หนหลังมีอะไรมาเกี่ยค้ายให้กันฟังเหมือนฉันนั่งร่วมด้วยช่วยชี้แจงทำกับฉันอย่างกับฉันไม่ตายเถิดย่อมจะเกิดผลสนองหลายแขนงทุกวันนัดสนทนาอย่าเลิกแล้งทำให้แจ้งที่สุดได้เลิกตายกัน